เมื่อวานเนี่ยมีการประชุมกันระหว่าง3ท่านนี้นะฮะนี่ฮะคุณเจเน็ตเยนเลนนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของจากทั้งฝั่งเอ่อซโลเกาหลีแล้วก็เจแปนนะครับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาในระดับระดับปฏิบัติการนัรัฐมนตรีครังคุยกันนะ,ะสที่มีการแสดงความเป็นห่วงครับจาก2ชาติญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะมีการแสดงความเป็นห่วงต่อหน้าเจเน็ตเยนเลนเลยนะบอกว่าคอนเซิร์นมากตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของเยนกับวอนเนี่ยที่จะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ไหวแล้วนะฮะกลัวว่าจะไปต่ออีกนคะ่อข้าง จะเป็นห่วงกับเจเนตเยเล่นแต่เจเนตเยเลนเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบอะไ,ไรนะฮะก็แน่หลอดนะี่ยมันก็มาจากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่คุณจรรมพาวออกมาเล่นเกมประมาณยังไม่แน่ใจว่าจะลดหลอกเมื่อไหร่หรือจะเพิ่มดอกเมื่อไหร่นะฮะจุดนี้ทำให้ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมีสิทธิ์จะอ่อนต่อไปเรื่อยๆนะสำหรับเย็นแล้วก็วอรรวมถึงเงินบาทไทยด้วยนะฮะ